อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสวมวัสดุเพื่อคราฟอาวุธเพื่อสู้กับไซเรนเฮดขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มวัสดุในการคราฟของนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับSCP ไอติมวอของเรานั่นเองนะฮะหรือว่าเจ้าไซเรนเฮดที่อยู่กลางหมู่บ้านในขณะนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ยังคงส่งเสียงเพลงไอติมวอเพื่อที่จะล่อเด็กๆนะครับแต่คิดผิดแล้วในหมู่บ้านผมไม่มีเด็กครับมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครหลงกลหรอกผมจะบอกให้นะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันเลยนะครับว่าวัสดุที่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรแล้วมันเอาไปคราฟอะไรได้บ้างนะครับโอเคไปหลังบ้านดูสิโอเคของน่าจะอยู่หลังบ้านครับน่าจะให้เราคราฟเองนะโอเคครับโอ้มีกล่องด้วยเว้ยไหนมันเขียนว่าอะไรอ่านหน่อยสิ Open here เปิดเลย get material to craft item โอเคโอ้อะไรวะเนี่ยเลเซอร์บาร์เรลโซนิกอิมิเตอร์เมคานิคอลพาร์ทคาร์บอนไทเทเนียมเพลทนี่เฮ้ยมันได้คราฟอะไรอ่ะสงสัยต้องมาลองดูละมันได้คราฟอะไรนะ จะปรับไปหน้าแรกโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาคราฟตามที่มันเป็นแบบนี้ดูนะเนี่ยเห็นไหมลองคราฟแบบนี้ดูว่ามันจะออกมาเป็นอะไรนะครับมาน่าจะเป็นพวกอาวุธแหละน่าจะเป็นปืนนะถ้าให้เดานะครับแต่น่าจะไม่ใช่ปืนธรรมดาแน่เลยมาลองมาคราฟกันครับอะไรเนี่ย The Atomizer Pistol Ammo Energy Cell โอ้นี่ไงที่มันให้มาดาเมจ16 Ship for detail โอเคก็เป็นปืนนะครับแล้วไงต่อเอ้านี่คุณให้กระสุนป่าผมมาเหรอแล้วผมจะยิงไงวะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหถือว่าแย่จัดเลยนะครับแม่งให้กระสุนป่าผมมาดูดิเอ้าแล้วผมจะยิงยังไงอ่ะเอ้าเรียบร้อยดิผมจะสู้มันยังไงเนี่ยโอ้โหนี่คุณให้ความหวังผมใช่ไหมคุณหลอกผมดูสิครับแย่มากเลยครับให้กระสุนเปล่ามาอย่างนี้โอ้โหมันหลอกอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยแล้วผมจะสู้กับมันยังไงอ่ะคืออย่างนี้นะครับคนเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชีวิตผมเสียไปแล้ว1ชีวิตเพราะฉะนั้นผมน่าจะทำอะไรมันไม่ได้อ่ะดูดิมันต้องยิงอ่ะมันไม่มีลูกกระสุนมันได้กระสุนเปล่าผมมาต่อยเอาดิผมเอามือต่อยนะโหอนาถมากครับ1ดาเมจโอ้โหแล้วมันอุ๊ะโอเคมันได้กระสุนเปล่ามาโอ้ทุเรศเลยเว้ยโอ้โหซอมบี้เกิดด้วยเรียบร้อยงานหยาบแล้วทีนี้โอเคอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นคนให้มาผมมีมีดผมมีดาบมีอีเตอร์ผมจะสับให้หน้ายับเลยข้อหาหลอกลวงนะฮะเนี่ยใช้ไม่ได้ครับมันเป็นปืนเปล่าเว้ยแต่มันถามว่ามันดีมันเป็นปืนดีนะมันไม่ใช่ปืนธรรมดานะครับมันเป็นปืน
เขาเรียกว่าแหละปืนเอเลี่ยนเรียกว่าปืนเอเลี่ยนก็ได้ไม่ใช่ปืนแบบปกติทั่วไปในโลกนะครับเป็นปืนเอเลี่ยนนะเอาไว้ยิงกันในอวกาศอะไรเงี้ยแต่แบบคุณให้กระสุนเปล่าผมมามันไม่สามารถใช้ได้เว้ยโอเคงั้นถือว่าผมแพ้แล้วกันแพ้เพราะว่ามันไม่ให้กระสุนไม้แหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่าฝนตกพอดีนะฮะบรรยากาศมันได้เนาะไปนอนกันดีกว่าครับขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาซุ่มวัสดุในการคราฟอาวุธนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับ SCP ไอติมวอร์ของเรานั่นเองนะครับหรือ SCP 6789ที่น้องๆเคยคอมเมนต์กันเอาไว้นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือเซเรนเฮดหรือว่าเป็ดหัวลำโพงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ตรงกลางหมู่บ้านอีกเช่นเคยนะฮะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ยังคงส่งเสียงเพลงไอติมวอร์อันไพเราะสนองหูที่ดึงดูดเด็กๆเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปเราจะไปดูว่าเราจะได้อะไรนะฮะแล้วก็เราเนี่ยมีแค่3ชีวิตเท่านั้นนะครับในการสู้นะครับเพราะฉะนั้นคือฝีมือสุดๆเลยครับไม่มีชุดเกราะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคไปหลังบ้านดูสิโอเคของน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับไปเรามาเปิดดูนะครับต้องลุ้น Open hereget material to craft item เปิดเลยใช่ไหมเปิดเลย telekill ingot น่าจะเป็นดาบนะครับทรงอย่างนี้น่าจะเป็นดาบแน่ๆเลยน่าจะเป็นดาบอะไรสักอย่าง telekill sword damage 6.5 โอ้โหเราจะสู้ยังไงอ่ะน่าโอ้โหเลือด800เว้ยไอ้ลองดูเผื่อสู้ได้นะแต่ต้องจำเอาไว้นะครับเรามีแค่3ชีวิตเท่านั้นนะฮะโอ้โหจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นนี่ว่ะไอ้เป็ดหัวลำโพงเนี่ยขนาดดาบยังเหลือๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตายใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราตายปุ๊บมันก็จะรีเลือดใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราฆ่ามันได้แล้วอ่ะก็ถือว่าเราชนะนะครับแล้วก็ไปคนต่อไปเลยว่าจะฆ่าได้หรือฆ่าไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าตายแล้วตายเลยนะไม่ใช่ตายแล้วจบคลิปนะครับต้องอธิบายไว้ก่อนนะผมมั่นใจว่าผมสู้ได้ว่ะเอาจริงป่ะดูดิมันยังตีผมไม่ได้เลยเรียกได้ว่าเป็น SCPไอติมวอร์ที่แท้ทรูนะครับเพราะว่าเขาสู้อะไรเราไม่ได้เลยเห็นปะดูดิผมว่าน่าตายนะครับมันน่าตายไม่ใช่เราโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ SCP ไอติมวอร์นะฮะก็ตอนนี้นะครับผมก็ชนะนะครับผมชนะเว้ยแล้วเรามาดูกันอีก2คนนะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถฆ่ามันได้หรือไม่นะฮะผมว่าน่าจะฆ่าได้แหละนะแต่ก็ต้องลุ้นดวงกันครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยเขาส่งมาให้นะครับเขาส่งมาให้นะโอเคเก็บดาบโอเคงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำแล้วกันนะโอเคเจอกันครับทุกคนแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการสมมติในการทำอาวุธนะครับว่าเขาเนี่ยจะให้อะไรเรามานะฮะโอ้โห2ตัวเลยเหรอเนี่ย2ตัวใช่ไหมแสดงว่าวัสดุที่ให้มาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับถึงให้มันถึงมี2ตัวเงี้ยนะครับไปหลังบ้านดูสิโอเคน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่แบบน่าจะเป็นของดีแน่ๆเลยครับอาวุธที่แบบมีอนุภาพในการทำลายล้างสูงอะไรนี้นะฮะหลังบ้านเนาะน่าจะหลังคาผมนี่แหละผมว่างั้นแน่ๆเลย
Open here. Get material to craft item. เปิดเลยเปิดเลยแล้วก็มาดูว่าในกล่องจะมีอะไรนะครับผมมา1 2 3ไทเทเนียมเพลทโซนิกอิมิเตอร์คาร์บอนรีซีเวอร์คาร์บอนกันสต็อกเอเนอร์จีเซลน่าจะเป็นปืนแน่ๆเลยครับผมเดาน่าจะเป็นปืนนะฮะแล้วก็มีเอเนอร์จีเซลด้วยอันนี้น่าจะเป็นกระสุนปืนนะครับผมว่าน่าจะเป็นกระสุนที่เอ้ยผมว่าน่าจะเป็นปืนที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับน่าจะเป็นปืนจากนอกโลกแน่ๆอะไรอย่างนี้นะที่คิดเอาไว้นะฮะไปเรามาคาบกันเลยครับว้าวโซนิกไรเฟิลโอ้ไหนขอดูปืนหน่อยสิโอ้ว้าวนี่มันปืนจากนอกโลกชัดๆว้าวโอ้จะว่าโอ้โหปืนมันทะลุตัวผมเลยดูดิโอ้ผมคิดว่าน่าเป็นบั๊กมากกว่าไปโกใช่ไหมเดี๋ยวดูได้ดาเมจเท่าไหร่โอ้ยี่สิบห้าเลยเหรอแฮนด์ไทส์อ๋อใช้สองมือจับนะครับแอมโมเอเนอร์จีเซลนี่ที่มันให้มาดาเมจใช้เป็นฟิสิกอลนะครับหรือว่ากายภาพโอเคโอ้ยแรงจัดเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันยิงเข้าทีละ5วัตหรือว่าต้องยิงใกล้ๆต่อจอมันเนี่ยขอลองใกล้ๆนี่นี่ไงต้องยิงใกล้ๆครับโอเคสรุปแล้วปืนนี้เราต้องยิงโอ้มี2ตัวมาเว้ยเออเหมือนกับว่ายิ่งได้ของดีจำนวน SCP ก็จะยิ่งมากขึ้นใช่ไหมไอจำนวนไซเรนเฮดเนี่ยน่าจะยิงมากขึ้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีแค่3ชีวิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามตายครับห้ามตายนะถ้าครบ3ครั้งคือเราแพ้นะครับสุดแล้วปืนนี้ต้องยิงใกล้ๆครับต้องจ่อยิงระยะเผาขนถึงจะเห็นผลได้ดีเคตายไปหนึ่งครับเหลือตัวเดียวก็สบายแล้วโอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นพ่อหนุ่มโคตรโกงเลยปืนเนี่ยอารมณ์เหมือนปืนลูกซองนะครับปืนนี้ลูกซองนี่นะโอเคตายแล้วปืนลูกซองนะครับมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกระจายอ่ะกระสุนมันอุ้ยมีบล็อกด้วยมันกระสุนมันกระจายครับแต่อันนี้แบบนั่นแหละต้องยิงระยะเผาขนครับถึงจะเห็นผลนะเหมือนกันครับลูกซองเอาไปหัวอาหารหมดลูกซองก็เหมือนกันเลยต้องระยะเผาขนครับเพราะกระสุนมันกระจายเข้าใจไหมมันกระจายวงกว้างอ่ะถ้ายิงระยะเผาขนมันก็จะโดนเต็มๆครับกี่เม็ดอ่ะ8เม็ดว่านไปนะฮะโอเคไหนๆก็ได้ของดีมาแล้วผมก็ขอเก็บเอาไว้ละกันเผื่อเจออะไรเข้ามานะครับเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะฮะโอเคก็ตอนมืดพอดีขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วกันนะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม God of CUE เองนะครับผมและในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มวัสดุในการคราฟอาวุธนะครับว่าวัสดุที่ได้มาเนี่ยมันจะดีหรือแย่นะครับถ้ามันแย่ก็เรียบร้อยครับแต่ถ้ามันดีก็แล้วไปนะฮะโอเคแต่เป็นอาวุธนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับไซเรนเฮดนั่นเองนะฮะโอเคกลางคืนมาดีเลยเหร
ไปหลังบ้านดูสิโอเคโอ้โห3ตัวเลยเว้ยโอ้3ตัวนี่เยอะมากเลยนะผมจะสู้ไหวหรอแล้ววัสดุที่ได้มันจะดีหรือไม่ก็ต้องมาดูกันอุ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่นะจะวัสดุโอ้เอ้าแล้วผมมาเกิดไหนเนี่ยเอ้า what เอ้าแล้วผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้าผมต้องการกลับบ้านเกิดของผมแล้วผมมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแย่แล้วไงผมเกิดที่ไหนวะเนี่ยทับคิวดิโอ้โหแล้วมันมาเกิดเรียบร้อยละเรียบร้อยละแพ้แล้วผมเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบสวยที่สุดแล้วอะโอ้โหโอเคงั้นแต่ผมว่าที่ได้มานี่น่าจะดีอยู่นะแต่แบบเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าใจครับมีซอมบี้มากมายลุมทำร้ายผมจนผมตายในที่สุดแล้วผมก็มาเกิดที่ไหนไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่บ้านเกิดของผมโอเคก็ไม่เป็นไรผมก็อยู่อย่างนี้แหละครับเอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้านะผมจะแก้แค้นซอมบี้พวกนี้ให้ดูโอเคงั้นผมก็ขอตัวคำใจก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางกลับบ้านนะ